วัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการทุกท่านกลับมาพบกับรายการ Divas Cafe Highlight ทุกวันอาทิตย์อีกแล้วนะคะตอนนี้การเมืองในประเทศกำลังเข้มข้นเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้จะมีการขยายพื้นที่ของม็อบราชดำเนินและการรวมตัวของนปช.แต่รายการของเราก็ยังคงมีเรื่องราวมาเสนอให้ท่านผู้ชมได้ติดตามไฮไลท์ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันเหมือนเดิมค่ะช่วงแรกของรายการ Divas Cafe Highlight เราจะพาไปชมเรื่องราวของกฎหมายมาตรา190ที่กำลังเป็นปัญหาในช่วงนี้ว่ามีปัญหาอยู่ที่ตรงไหนและการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองไทยในปัจจุบันของโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมไปกันเลยค่ะเดี๋ยวจะได้มาดูกันทีละข้อเลยนะคะมาละอาจารย์ปิยบุตรช่วยอธิบายหน่อยเพราะว่าแผนผังนี้แชร์กันเยอะเลยนะคะบอกว่าเราต้องช่วยกันต่อต้านไม่ให้นำมาตรา190ฉบับแก้ไขขึ้นทุนเกล้านะคะแล้วพร้อมกับอะไรนะที่รองแก้วคัดค้านมาตรา190อันนี้ออกมาหลังคัดค้านพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมนิรโทษกรรมตกไปแล้วเขามาค้านไอ้190 190กันต่อบอกว่าตกแก้รัฐธรรมนูญมาตรา190เนี่ยตกลงด้านเศรษฐกิจและการลงทุนไม่ต้องผ่านสภาตัดการมีส่วนร่วมของประชาชนตรวจสอบไม่ได้อำนวยผลประโยชน์ให้กลุ่มทุนผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะอะไรเอาไปโยงกับคดีเขาพระวิหารค่ะบอกว่ามีการล็อบบี้ไทยและเขมรเจรจาตามกรอบ MOU 2543ที่โมฆะเพราะว่าขัด190ถ้าแก้ไขแล้วเนี่ยจะทำให้กลับไปเจรจาในกรอบของ MOU 2543ได้แล้วมันจะทำให้เราสูญเสียอะไรสูญเสียบ่อน้ำมันค่ะเป็นพื้นที่ทับซ้อนไทยกับเขมรซึ่งให้ได้มาซึ่งสัมปทานส่วนแบ่ง 70-80% บริษัทขุดเจาะบอกทำไม่ได้เพราะตกลงกับทางไทยนู่นนั่นนี่ทักษิณจะต้องรีบตกลงเพราะว่าต้องรีบแก้190ทักษิณจะไปตกลงกับฮุนเซนจะไปขุดน้ำมันผลประโยชน์โอ้โหยิ่งกว่าดาวตันแอปบี้อีกนะเนี่ยยิ่งกว่าอากาธาคริสตี้อีกแล้วทำไมคนไทยเชื่อแขกงงมากเลยมันจับแพะชนแกะเพราะ MOU เนี่ยเป็นแค่ข้อตกลงร่วมกันใช่ไหมคะไม่ใช่สนธิสัญญาไม่เกี่ยวอะไรกับ190เลยไม่เกี่ยวแล้วถ้าลองไปดูเนื้อหาของมัน MOU 2543ก็ไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องแบ่งแยกดินแดนเนื้อหาหลักๆของมันคืออันนี้ทำสมัยหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์เป็นรัฐมนตรีเนื้อหาของมันมีแค่เพียงว่าให้ไทยกัมพูชามาเจรจาเรื่องการปักปันเขตแดนที่มันมีปัญหาเขตแดนทางบกด้วยให้มาเจรจากันมันยังไม่ได้บอกนะครับว่าใครอะไรส่วนไหนเป็นของใครว่าใครยอมรับแผนที่ไหนด้วยซ้ำแค่พูดคร่าวๆพูดแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นทีนี้ตัวแล้วอีกอันนึงผมอ่านแล้วไม่เข้าใจแต่ต้องบอกด้วยไหมฮะว่า MOU เนี่ยมันเป็นแค่ MOU คือเป็นบันทึกความตกลงเพื่อความเข้าใจมันไม่ได้เป็นเตรียมเตรียมก่อนที่จะเกิดนิติสัมพันธ์เป็นขั้นเจรจากันเตรียมกันเพื่อก่อนที่จะลงไปเซ็นคือยังไม่เกิดธุรกรรมอะไรยังไม่มีนิติสัมพันธ์แค่ว่าตกลงว่าเราจะตกลงกันแขกไม่ทราบว่าใครเป็นคนทำแผนผังนี้ขึ้นมาเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียแต่ว่าฟั่นเฟือนมากนะคะกรุณาแก้ไขแล้วที่เห็นเนี่ยผมอ่านตรงนี้ไม่เข้าใจคือเขาบอกว่าที่โมฆะเพราะขัด190อะไรโมฆะMOU ไม่ได้โมฆะนะครับมันจะโมฆะได้ยังไงในเมื่อมันไม่ได้มีผลไอ้กรณีที่โดนศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้ฉายเรื่อง190โดยสมัยคุณนพดลคือเรื่องจอยคอมมูนิเก้ซึ่งเขาก็ไม่ได้เป็นโมฆะนะครับเขาแค่บอกว่าเอาเข้าสภาแต่ทีนี้รัฐบาลเวลานั้นก็เผชิญศึกหนักทางการเมืองก็ถอยก็เลยไม่เซ็นนะอีกส่วนศาลปกครองสั่งไว้ด้วยว่าอย่าไปห้ามเซ็นนะก็เลยไม่เซ็นแล้วคุณนพดลก็ลาออกนะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่อง MOU ไม่เกี่ยวเลยแล้วไม่เกี่ยวกับบ่อน้ำมันทักษิณส่วนบ่อน้ำมันนี่ผมไม่รู้ต้องดูข้อเท็จจริงปัญหามันคือมันเอาล่ะสมมติเราคำนึงข้อห่วงใยของ NGO ต่างๆที่เรื่องผลประโยชน์ชาติในการไปเจรจาระหว่างประเทศผมเห็นว่าอย่างนี้ฮะคือต้องแยกกันนะอันนี้เรียนฝากไปถึง FTA Watch ด้วยคือผมคิดว่าตะลนนรงเนี่ยถ้าเราอ่าน190ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มี5วรรค6วรรคแล้วเนี่ยมันมีอเจนดาที่เกี่ยว FTA เข้าไปอยู่ในหลายวรรคมากทั้งที่190เรื่องของสัญญาโดยธรรมชาติของมันเขาไม่ได้เจาะจงจะพูดถึง FTA อย่างเดียวเขาพูดทุกๆเรื่องที่เป็นเรื่องเสียดินคือตั้งหลักก่อนว่าส่วนที่สัญญาเนี่ยความสำคัญหน้าที่มันอยู่ที่ฝ่ายบริหารแล้วมียกเว้นอยู่ 3-4 เรื่องเท่านั้นที่จะให้สภาความเห็นชอบซึ่งประเทศอื่นบางประเทศเขาไม่มีเลยนะครับบางประเทศอาจจะมีบางประเทศไม่มีแต่ของไทยเรายอมให้ 3-4 เรื่องทีนี้คุณเอา FTA มาครอบทั้งหมดเลยบอกว่าเหมือน FTA นี่เป็นเจ้าของ190อ่ะทั้งที่190มันไม่ใช่เป็นเรื่อง FTA เรื่องเดียวผมเห็นแล้วมันจะไปทำให้การตกลงเจรจาเรื่องอื่นลำบากไปหมดนะครับผมเห็น2เรื่องนะฮะอัน1คือถ้า FTA Watch ต้องการรณรงค์ต่อเนี่ยรวมทั้งเนี่ยกรณีบ่อน้ำมันอะไรพวกนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องสำคัญนะทำไมเราไม่ผลักดันไปทำพระราชบัญญัติโดดๆออกมา1ฉบับ
ว่าด้วยการเจรจาตกลงขั้นตอนการทำข้อตกลง FTA ว่าไปเลยครับแล้วในนั้นคุณเขียนละเอียดเลยว่าต้องเปิดอะไรให้ดูบ้างต้องเปิดประชาสัมพันธ์อย่างไรการมีส่วนร่วมเข้ามาอย่างไรทำเป็นกระบวนการขั้นตอนไปเลย1ฉบับแล้ว190อย่ามายุ่งกับ190นั้นถูกไหมเพราะทอพอคุณยุ่ง190ปุ๊บแล้วเราก็ไปเขียนว่าให้สามมือมาวินิจฉัยสุดท้ายทุกๆเรื่องเนี่ยรัฐบาลจะไม่ทำอะไรเลยหรืออยากทำก็ไม่กล้าทำเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคนไปยื่นที่ศาลรัฐธรรมนูญและศาลรัฐธรรมนูญเราลองดูนะฮะรัฐธรรมนูญ190เขียนบอกให้ถ้าศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องไปต้องวินิจฉัยภายใน60วันปัญหา60วันถ้าศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยไม่เสร็จไม่มีผลบังคับอะไรเนี่ยเรื่องก็ลากต่อไปเรื่อยๆแล้วมันก็ลงนามไม่ได้สักทีไม่มีใครกล้าไปลงนามอีกอันนึงที่น่าสงสัยและน่าสนใจก็คือว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวกับเรื่องการทำสัญญาเนี่ยครับในกฎหมายประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับเขาไม่มีให้ศาลรัฐธรรมนูญมายุ่งนะมีประเทศไทยเนี่ยนะให้ศาลรัฐธรรมนูญเข้ามายุ่งอยู่ประเทศเดียวที่อื่นเนี่ยเขาให้ฝ่ายบริหารคิดเองว่าเรื่องนี้มันว่าต้องเข้าสภาไหมนะแล้วก็รับผิดชอบทางการเมืองไปนี่มาดูว่าคุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมนะคะคุณผู้ชมก็คงจำกันได้ว่าคุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมเนี่ยคือทนายนะคะที่มาทำเรื่องคดีฆ่าประชาชนเมื่อปี2553คุณโรเบิร์ตเนี่ยเขียนบทความนะคะในวันที่11พฤศจิกายนแล้วก็บทความนี้ลงในเว็บไซต์ของนิวมันดาร่านะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียชื่อบทความเนี่ยบอกว่า what is to be done in Thailand ก็คือว่าสิ่งที่เมืองไทยควรจะต้องทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปให้จงได้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วแขกก็คิดว่าพอแขกอ่านบทความของคุณอัมสเตอร์ดัมนี่เขียนได้ค่อนข้างกระชับเลยคุณอัมสเตอร์ดัมก็ค่อยๆนะคะไล่เรียงมาถึงปัญหาทางการเมืองไทยตอนนี้ว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคือรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์ตอนนี้กำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตความผันผวนความไม่มีเสถียรภาพจากอะไรบ้างอันแรกก็คือว่าการที่ผลักดันพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมสุดซอยของรัฐบาลนี้นะคะกลายเป็นจุดสั่นสะเทือนแล้วก็เป็นจุดที่กลุ่มชนชั้นนำซึ่งมีเครือข่ายเชื่อมโยงอยู่กับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยสามารถเนี่ยนำประเด็นนี้มาใช้ทำลายความชอบธรรมทางการเมืองของคุณยิ่งลักษณ์แต่สิ่งที่มันยอกย้อนและน่าหัวเราะน่าประหลาดใจด้วยนั่นก็คือว่ากลุ่มชนชั้นนำที่มีเครือข่ายความสัมพันธ์โยงใยกับพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งมีส่วนนะคะร่วมรับผิดชอบในการสังหารประชาชนในปี2503ในปี2553กลับเป็นผู้ที่ออกมาเรียกร้องเรื่องหลักนิติรัฐนิติธรรมแล้วก็เรียกร้องเรื่อง accountability หรือความรับผิดชอบต่อประชาชนซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ย้อนแย้งแล้วก็เป็นเรื่องกลับหัวกลับหางเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็มันตลกดีซึ่งคนมันเหมือนคนที่ทำผิดกฎหมายเองเนี่ยกลับมาเรียกร้องความรับผิดชอบทางความยุติธรรมทางด้านตุลาการนะคะแล้วสิ่งที่ชนชั้นนำที่มีเครือข่ายร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ตอนนี้พยายามจะทำคืออะไรนั่นก็คือพยายามจะใช้เทคนิคทางกฎหมายนะคะก็คือใช้เรื่องตุลาการพิวัตรมาล้มรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งซึ่งเขาก็บอกว่าเพราะฉะนั้นปัญหาสำคัญของการเมืองไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องของการเรียกว่า lack of independent of juridical ก็หมายความว่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยนะคะขาดความเป็นอิสระทางการศาลทางตุลาการอันนี้เป็นปัญหาสำคัญมากของเมืองไทยแล้วสิ่งที่คุณโรเบิร์ตพูดก็คือว่าถ้าจะมองกันจริงๆแล้วเนี่ยวิกฤตทางการเมืองไทยตอนนี้เป็นปัญหาทางประวัติศาสตร์สืบเนื่องมาจากการรัฐประหารปี2549คือถ้าไม่มีการรัฐประหารปี2549นะคะจะไม่มีความขัดแย้งทางการเมืองใดๆอย่างที่มันเกิดขึ้นในเมืองไทยณวันนี้ถ้าไม่มีปี2549จะไม่มีเสื้อเหลืองเสื้อแดงนะแล้วคุณทักษิณก็จะหมดความชอบธรรมจากการที่ประชาชนรู้สึกว่าทำอันนู้นไม่เข้าท่าทำอันนี้ไม่เข้าท่าเรื่องตักใบยังตอบคำถามไม่ได้เรื่องกลไกของระบอบเรื่องค่าตัดตอนก็ยังไม่สามารถชี้แจงให้กระจ่างชัดกับประชาชนได้ก็อาจจะไม่ชนะการเลือกตั้งแล้วก็อีกพรรคหนึ่งได้ขึ้นมาแทนก็จะไม่มีความขัดแย้งทางการเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจก่อนว่าต้นทานของความขัดแย้งที่สามารถแบ่งออกเป็นสองฝักสองฝ่ายได้อย่างที่เราเห็นในวันนี้เนี่ยต้นทานของปัญหาเนี่ยมันมาจากการรัฐประหารเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะ
ให้มีปัญหาวิกฤตทางการเมืองแบบนี้เกิดขึ้นอีกก็ต้องกลับไปที่แก้ที่ต้นทางของมันนั่นก็คือแก้ที่เรื่องของการรัฐประหารเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าการแก้ไขปัญหาวิกฤตทางการเมืองของเมืองไทยตอนนี้ไม่ใช่เรื่องการแก้แค้นและไม่ใช่เล่ห์กลทางการเมืองไม่ใช่แท็กติกทางการเมืองไม่ใช่เทคนิคของการไปแก้ไขกฎหมายแต่จะต้องกลับไปแก้ไขประวัติศาสตร์กลับไปแก้ไขประวัติศาสตร์ยังไงนั่นก็แปลว่าสิ่งที่เรียกว่ารัฐประหารเนี่ยควรจะเป็นสิ่งที่มีแต่เฉพาะในอดีตของเมืองไทยเท่านั้นจะไม่มีคำว่ารัฐประหารอีกแล้วในอนาคตของเมืองไทยทั้งหมดเพราะฉะนั้นนะฮะสิ่งที่คุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมบอกว่าสิ่งที่เมืองไทยจะต้องทำให้จงได้มีอะไรบ้างข้อหนึ่งนะคะกระทรวงต่างประเทศโดยคุณสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลนะคะจะต้องไปลงสัตยาบันรับรองเขตอำนาจศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ข้อ2เมื่อรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์สามารถผ่านพ้นวิกฤตอันขรุขระนะครับของช่วงนี้เริ่มจะมีเสถียรภาพแล้วสิ่งที่นปช.จะต้องทำก็คือจะต้องเรียกร้องนะฮะมากกว่าเรียกร้องอ่ะคือจะต้องดีมานด์อ่ะนั่นใช้คำว่าอะไรเรียกร้องจะต้องเรียกอะไรดีมานด์จะต้องแบบไปจิกทึงออกมาให้ได้นะฮะนึกถึงความดีมานด์เนี่ยจะต้องไปจิกทึงออกมาให้ได้จิกถึงเอาอะไรมาให้ได้จะต้องเอา accountability ค่ะจะต้องเอาความรับผิดชอบต่อการสังหารหมู่ประชาชนมาให้ได้ในปี53อันนี้จะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางของมันเพื่อปกป้องไม่ให้มีการรัฐประหารอีกข้อที่2การแก้ไขปัญหาในระยะยาวก็คือจะต้องผลักดันการแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยให้มากขึ้นแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็คืออะไรการที่ศาลไม่ได้มีความเป็นอิสระนะฮะแล้วก็การใช้แท็กติกกลไกทางกฎหมายและการใช้สิ่งที่เรียกว่าตุลาการพิวัตรเนี่ยบล็อกในทุกความพยายามของการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นเมื่อรัฐบาลเริ่มมีเสถียรภาพแล้ว3อย่างนี้นะคะเป็นสิ่งที่จะต้องทำถ้าทำไม่สำเร็จเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นอีกนั่นก็คือโอกาสของการเกิดรัฐประหารจะเกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะเป็นการรัฐประหารโดยการใช้ทหารหรือการรัฐประหารโดยการใช้ตุลาการหรือใช้ทั้งสองอย่างมาทำการรัฐประหารแล้วประวัติศาสตร์ก็จะกลับไปซ้ำรอยอย่างนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าประชาชนถูกฆ่าคนฆ่าไม่ติดคุกคนฆ่าไม่ต้องออกมาขอโทษไม่ต้องสำนึกผิดไม่สำนึกผิดไม่พอนะคะสามารถลุกขึ้นไปพูดบนเวทีว่าเราต้องการความรับผิดชอบเราต้องการหลักนิติรัฐเราต้องการความยุติธรรมมันมีบ้านไหนเมืองไหนที่เปิดพื้นที่ให้คนที่ทำผิดกฎหมายเรียกร้องหาความรับผิดชอบทางกฎหมายเพราะฉะนั้นใครก็รู้สึกว่าบทความชิ้นนี้ของคุณโรเบิร์ตอัมสเตอร์ดัมน่าสนใจมากว่าการแก้ไขวิกฤตทางการเมืองครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่เป็นเรื่องภาระทางประวัติศาสตร์ของคนไทยทุกคนช่วงหน้ากลับมาพบกับการประท้วงของการนุ่งกระโปรงสั้นและความฝันของวิเวียนเวสต์วูดรวมถึงการวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยพนัททัศนียานนท์ในรายการ Divas Cafe Highlight ค่ะก็แค่เรียกประกันมารถหายเราก็เคลมไปไม่ก็บดรวนหายไปไม่คุ้มครองได้ด้วยประกันภัยธนชาติ2บวกเริ่มต้น 7,900 บาทที่ธนาคารธนชาติเราจะอยู่อย่างไรในเมื่อแหล่งพลังงานกำลังจะหมดโลกอยู่ได้ค่ะเรายังมีโซลาร์เซลล์พลังงานน้ำพลังงานลมอะค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ผมอะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่ Voice Market ทันทุกข่าวสารในแวดวงการตลาดและเศรษฐกิจเจาะลึกกลยุทธ์ธุรกิจด้วยสัมภาษณ์พิเศษในหลากหลายกิจการก่อติดการเปลี่ยนแปลงตัวเลขการลงทุนทั้งในและต่างประเทศติดตามชมรายการ Voice Market ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 17:30 นทาง Voice TV
บกับเบียร์มนทการรังสิตพรามนกุลใน Catwalk Cat Talk เป็นดันใจจากแฟชั่นเพิ่มสีสันให้ชีวิตจริงเพื่อไทยจะรับมือกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรการแก้ไขรัฐธรรมนูญฝ่าฝืนมาตรา68ความขัดแย้งนี้จะนำไปสู่การแตกหักระหว่างอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจตุลาการหรือไม่พบจอมเพชรประดับสัมภาษณ์พิเศษจารุพงษ์เรืองสุวรรณหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและชูศักดิ์สิรินินมือกฎหมายพรรคเพื่อไทยในรายการ Intelligent อาทิตย์นี้ 18:00 นทาง Voice TV โลกแห่งการอ่านแล้วจินตนาการจะขับเคลื่อนชีวิตคุณกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการ Divas Cafe Highlight กันนะคะช่วงนี้เราจะขอพาทุกท่านไปดูการเรียกร้องการละเมิดสิทธิสตรีในต่างประเทศรวมไปถึงความฝันดั่งเทพนิยายของวิเวียนเวสต์วูดในฤดูร้อนปีหน้าและการวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญโดยอาจารย์พนัททัศนียานนท์จะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันค่ะอยากจะมานำความรู้จักนำความรู้จักกับมินิสเกิร์สโปรเทสนะคะเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ประเทศโคลอมเบียนะคะในลาตินอเมริกาเนี่ยเขาก็มีการจัดมินิสเกิร์สโปรเทสหรือว่าการจัดประท้วงกระโปรงสั้นขึ้นมานะคะเรื่องของเรื่องนี้ก็คือว่ามีผู้หญิงคนนึงนะคะเขาเนี่ยประมาณว่าไปดื่มมาที่บาร์แล้วก็เมานะคะแล้วก็ถูกข่มขืนตรงที่ลานจอดรถของร้านเหล้านั่นเองนะคะแล้วก็เจ้าของร้านเหล้าเนี่ยต่อมาอีกประมาณอาทิตย์นึงก็ให้สัมภาษณ์สื่อบอกว่าเอ้าก็สมควรแล้วนี่ก็แต่งตัวกระโปรงสั้นอย่างเงี้ยก็แหมใครก็ผู้ชายก็อยากมีอารมณ์ทั้งนั้นแหละปรากฏว่าสาวๆโคลอมเบียนี่แบบว่าโกรธกันใหญ่เลยว่าทำไมคุณพูดจาดูถูกแบบนี้นะคะแล้วก็ในกระแสบอกว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กใน Twitter อะไรเนี่ยก็มีการแบบว่ามีกระแสบอกว่าเชิญชวนให้คนเนี่ยใส่กระโพสรูปนะคะคือใส่กระโปรงสั้นแล้วก็โพสรูปตัวเองแล้วก็ลงใน Twitter แล้วก็มีแฮชแท็กบอกว่าฉันก็ใส่กระโปรงสั้นเหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้เขาก็มองว่าอันนี้มันเป็นสิทธิ์ของผู้หญิงในการที่จะแต่งตัวแล้วการที่ใส่กระโปรงสั้นเนี่ยมันก็ไม่ใช่การออกคำเชิญว่าเฮ้ยเนี่ยใส่กระโปรงสั้นมาอะไรกับฉันก็ได้มันไม่ใช่อย่างนั้นการแต่งตัวโป๊ไม่ใช่การออกบัตรเชิญให้มาลวนลามทางเพศใช่แต่นี่คือสิทธิของร่างกายของฉันที่ฉันสามารถจะใส่อะไรก็ได้นะคะซึ่งเพิ่งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จัดบอกว่าจัดเชิญชวนการประท้วงแบบใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยแล้ววันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีสาวๆประมาณ200คนมีหนุ่มๆด้วยนะคะใส่กระโปรงสั้นค่ะหนุ่มๆใส่กระโปรงสั้นด้วยเหรอครับไม่แน่ใจอันนี้ต้องไปดูแต่ว่าผู้หญิงเนี่ยใส่กระโปรงสั้นมาแล้วก็ถือป้ายนะคะมาประท้วงหน้าร้านเหล้า คนนั้นของเจ้าของที่พูดคำพูดไปเมื่อตะกี้นี้นะคะซึ่งก็เนี่ยค่ะก็จะมีป้ายที่แบบว่ามีป้ายบอกว่าไอ้ใส่มินิสเกิร์ตเนี่ยมันไม่ใช่คำเชิญมันไม่ใช่คำชวนนะคะแล้วถ้าเราบอกว่าไม่ก็คือไม่นะคะต้องเคารพในการที่ฉันจะบอกว่าอยากจะมีหรือไม่อยากจะมีเพศสัมพันธ์ก็ต้องเคารพที่ฉันคือฉันมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธได้นะคะอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์นึงที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อเร็วนี้แต่ว่ามินิสเกิร์ตโปรเทสเนี่ยมีหลายๆประเทศมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะแม้แต่ว่าในแอฟริกาเนี่ยในนามิเบียซึ่งถือว่าเป็นประเทศที่ค่อนข้างอนุรักษ์นิยมแล้วก็มีความรุนแรงต่อผู้หญิงเนี่ยสูงมากนะคะคือเมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะก็ตำรวจเขาเรียกว่าอะไรผู้บัญชาการตำรวจเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์สื่อนะคะบอกว่าผู้หญิงที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยหรือว่าใส่กระโปรงสั้นเนี่ยจะถูกตำรวจจับนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการละเมิดนะคะประเพณีอันดีงามนะคะแต่ที่แอฟริกามีกฎหมายอย่างนี้ในหลายๆประเทศแบบเป็นเรื่องธรรมดามากเลยใช่คือกดขี่มากนะคะแล้วก็แต่ว่าผู้หญิงที่นามิเบียเนี่ยเขาก็ไม่ยี่ระนะคะเขาบอกว่าเขาก็ต้องออกมาท้าทายกฎหมายแบบนี้นะคะแล้วเขาก็ใส่กระโปรงสั้นนะคะออกมาประท้วงคำพูดของตำรวจที่พูดว่าเฮ้ยเนี่ยแบบว่าถ้าจะใส่สั้นเนี่ยก็ขอแบบว่าปิดของสงวนไว้หน่อยนะคะแล้วก็บอกว่าก็เข้าใจว่ามันเป็นแฟชั่นนั่นแหละแต่ว่าเราต้องอยู่ในกรอบประเพณีอันดีงามถ้าใส่สั้นแล้วไม่ปิดของสงวนนี่เขาใส่เข็มขัดมันก็เลยสงสัยว่าถ้าไม่มันก็ไม่ใช่กระโปรงแล้วไหมฮะถ้าอย่างนั้นก็คือคุณก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยก็คือก็เข้าข่ายว่าเป็นกฎหมายที่จะต้องผิดกฎหมายอนาจารอะไรกันไป
ไปมากกว่าไหมแต่ว่าทีนี้เนี่ยเขาก็คือมันมีเคสจริงๆอย่างแบบว่าในเดือนธันวาคมปีเดียวเนี่ยมีผู้หญิงประมาณ40คนเนี่ยถูกจับจริงๆจากการใส่กระโปรงสั้นนะคะแปลว่าอำนาจการตีความว่าอะไรคือของสงวนนี่เป็นอำนาจของตำรวจไงใช่ขาอ่อนคือของสงวนอะไรยังไงหัวเข่าคือของสงวนอันนี้มันคืออะไรถ้าสมมติฉันไม่ปิดถึงแข้งนี่คือถือว่าปิดของสงวนแล้วหรือยังหัวเข่าอะไรอย่างอาจจะเป็นตาของสงวนตาตุ่มนะคะซึ่งสาวๆนามิเบียเนี่ยก็ออกมาประท้วงนะคะแล้วก็บอกว่าผู้หญิงที่ถูกข่มขืนเนี่ยไม่ควรจะถูกลงโทษว่าเป็นความผิดของเธอเพราะว่าในไม่ว่าจะในสังคมไหนก็ตามอย่างในโคลอมเบียเองก็ตามหรือในแอฟริกาเองก็ตามเนี่ยมันก็มีเซนติเมนต์ที่ว่ามีความรู้สึกที่บอกว่าคนที่ถูกข่มขืนเนี่ยเป็นความผิดของเหยื่อเองที่มาแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็มันมีเคสนี้ไงที่ผู้หญิงที่ถูกข่มขืนถูกจับเข้าคุกอ่ะข้อหาแต่งตัวยั่วยวนทำให้ผู้ชายต้องกระทำผิดศีลธรรมมีเคสนี้มีจริงจริงมีเคสนี้จริงๆนะคะซึ่งอันนี้ก็เป็น2ประเทศที่ได้บอกไปมาดูภูมิภาคใกล้ๆเพื่อนบ้านเรากันบ้างอันนี้ในอินโดนีเซียนะคะซึ่งอินโดนีเซียเนี่ยเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็แน่นอนว่ามีความคิดทางศาสนาอยู่ซึ่งค่อนข้างอนุรักษ์นิยมแน่นอนเมื่อมันมาถึงเรื่องของการแต่งกายของผู้หญิงนะคะทีนี้เนี่ยในจาการ์ตาเนี่ยก็มีกรณีที่ผู้หญิงเนี่ยถูกข่มขืนหมู่ถูกรุมข่มขืนบนรถเมล์นะคะแล้วผู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนายกเทศมนตรีเมืองจาการ์ตาเนี่ยก็บอกว่าก็เนี่ยก็แม้ผู้หญิงใส่กระโปรงสั้นเนี่ยผู้ชายเห็นก็ต้องมีอารมณ์อยู่แล้วนะคะซึ่งแน่นอนว่าทำให้ผู้หญิงทั่วไปเนี่ยรู้สึกโกรธมากว่าทำไมคุณแบบมีทัศนคติแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็ออกมาประท้วงเหมือนกันโดยการจัดอย่างเงี้ยค่ะจัดมินิสเกิร์ตโปรเทสนะคะคิดดูนะผู้หญิงมุสลิมที่แบบว่าปกติใส่แต่งตัวเรียบร้อยคลุมผมเนี่ยก็ยังสลัดนะคะสลัดอะไรผ้าคลุมผมอะไรออกแล้วก็มาใส่กระโปรงสั้นเพื่อที่จะบอกว่าอย่ามาบอกฉันว่าฉันควรจะแต่งตัวยังไงไปบอกผู้ชายทีไปบอกผู้ชายสิว่าอย่ามาข่มขืนฉันนะคะแล้วก็มินิสเกิร์ตเนี่ยไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าจิตใจของคุณต่างหากที่ผิดนะคะอันนี้ก็บอกผู้ข่มขืนผู้กระทำผิดไปอันนี้จะเห็นว่าสามประเทศเนี่ยที่ยกตัวอย่างมาไม่ว่าจะอยู่ในทวีปไหนเอเชียแอฟริกานะคะหรือว่าอย่างในโคลอมเบียเองเนี่ยต่างมีทัศนคติแบบที่ผู้ชายเนี่ยมองว่าการถูกข่มขืนเนี่ยเป็นความผิดของผู้หญิงอยู่ดียากจริงๆเพราะว่าสำหรับสังคมไทยเองก็คนจำนวนมากและแข็งแกร่งแม้แต่ผู้หญิงเองยังคิดแบบนี้เป็นความคิดที่เป็นกระแสหลักด้วยและเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคำเตือนของมหาดไทยคำเตือนของตำรวจคำเตือนของกระทรวงวัฒนธรรมคำเตือนของครูบาอาจารย์โรงเรียนทั้งหมดนะคะที่ออกมาเตือนเนี่ยอย่างสมมติว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งแรกที่เตือนก็คือว่าสาวๆอย่าแต่งตัวให้มันวับวับแวมแวมแต่งตัวให้มิดชิดไม่งั้นก็จะเป็นเหตุให้ตัวเองถูกลวนลามได้แต่เราไม่เคยคิดในทางตรงกันข้ามเลยว่าเราจะยกระดับนะคะความเข้าใจในเรื่องเพศวิถีเพศสภาพเราไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนทัศนคติของคนทั้งสังคมว่าให้มีความเคารพต่อร่างกายคนอื่นและการแต่งกายของคนอื่นแล้วไม่มองเห็นกันและกันเป็นวัตถุทางเพศของกันได้อย่างไรอ่ะซึ่งอันเนี้ยไม่ใช่แต่เฉพาะผู้หญิงผู้ชายแต่ทุกคนในสังคมควรจะได้รับการศึกษาในเรื่องนี้มั้ยใช่แล้ววันนี้สิ่งที่เอามาให้ดูเนี่ยขอล้ำการไปนิดนึงไปยัง Spring Summer 2014ละนะคะข้ามช็อตไปแล้วดีกว่าดิฉันก็อยากจะมองข้ามช็อตกับการเมืองไทยแบบนี้บ้างเหมือนกันจังเลยทีนี้2014ก็เราอาจจะแบบแย่กว่าที่ดูอยู่นี่ก็ได้วายไม่สิคะคุณไม่สิคะเราต้องมองหาสิ่งที่ดีกว่าค่ะ2014ของวิเวนเวสต์วูดGold Label นะคะคราวนี้เขาอยู่ที่ Paris Fashion Week แล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยดิฉันบอกได้เลยว่าเป็นเสื้อผ้าที่สำหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการแฟชั่นหรือว่าคนที่ไม่ค่อยจะเข้าใจหรือว่าสนใจแฟชั่นเท่าไหร่อาจจะดูแล้วใครจะใส่หรอนี่เป็นคำถามแรกนะคะใครจะใส่หรอแล้วนี่ทำผมอะไรแล้วนี่แต่งหน้าอะไรถ้ามองกันไปแบบลึกซึ้งถึงแก่นไปถึงแบ็กสเตจเนี่ยนะคะการแต่งหน้าคราวเนี่ยพิเศษมากๆเขาจะทำเหมือนเป็นฝอยของผมฝุ่นละอองอยู่บนหน้านางแบบเต็มไปหมดเลยแต่ทำด้วยสีที่เป็นจุดๆคล้ายๆแบบสีทองๆอ่ะเหมือนกับโดนฝ่ามลพิษมาอย่างนั้นค่ะคุณคะแล้วก็ผมก็ทำขึ้นไปกล้าวสูงแล้วเป็นวุ่นๆวายๆอยู่บนหัวนะคะในขณะที่เสื้อผ้าอ่ะเสื้อผ้านี่อาจจะดูอย่างที่ดิฉันบอกแล้วคนที่ไม่เข้าใจแฟชั่นเท่าไหร่ไม่สนใจแฟชั่นอาจจะดูว่าใครจะใส่ได้แต่อย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะ
ทั้งหมดที่เห็นอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่า total lookของสิ่งที่ดีไซเนอร์คิดมาทั้งหมดคือหน้าผมเป็นอย่างนี้เสื้อผ้าเป็นอย่างนี้รองเท้าเป็นอย่างนี้แต่เวลาที่เอาไปใช้ในชีวิตจริงๆอะค่ะมันไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องเอาเบบี้ดอลแบบนี้ไปจัดเต็มอย่างนี้หรือว่าจะเอาชุดที่วิ่งไล่แบบนี้ถือคันธนูไปด้วย มันก็คงไม่ได้ไงในชีวิตจริงวิธีที่จะดูว่าเอามาใช้ในชีวิตจริงยังไงคุณเอาสิ่งประกอบพวกนี้ออกไปค่ะอันนี้เขาทำมาเพื่อโชว์ โชว์มันต้องมีความพิเศษให้คนดูแล้วรู้สึกมันอยู่ในความฝันอะนะคะเสื้อผ้าเหล่านี้ก็เช่นเดียวกันถ้าคุณใส่แบบปกติธรรมดาคุณก็เห็นว่าปัจจุบันบางคนเนี่ยใส่แต่งตัวประหลาดกว่านี้อีกค่ะบนถนนกรุงเทพประหลาดกว่านี้อีกค่ะคุณคุณอย่ามองผมอย่างนั้นสิครับพี่เบียร์ดิฉันต้องมองมาทางคุณเลยแล้วค่ะโดยเฉพาะเป็นพิเศษนะคะแล้วอีกอย่างนึงค่ะการออกแบบทั้งหมดของวิเวียนเวสต์วูดเนี่ยนะคะตามประสาเธอค่ะเธอเป็นดีไซเนอร์อังกฤษผู้ซึ่งอยู่กับโลกแห่งความอะไรล่ะต้องมีการเคลื่อนไหวทางสังคมตลอดเวลาคราวนี้ค่ะเสื้อผ้าของเธอในคอลเลกชันนี้การโชว์ของเธอมันบอกถึงการเคลื่อนไหวในทางมลภาวะเป็นการเตือนให้ผู้คนทราบแล้วก็ตื่นตัวอยู่เสมอว่าโลกมันไม่ได้สะอาดปลอดโปร่งอากาศบริสุทธิ์เหมือนแต่ก่อนอีกแล้วนะโลกเราเนี้ยมันเต็มไปด้วยมลภาวะเต็มไปหมดแล้วการออกแบบที่มันมาทั้งทั้งลุคแบบนี้มันต้องมีการประชุมกันนะคะการแต่งหน้าทำผมหรืออะไรก็แล้วแต่แต่งหน้าคราวนี้แต่งโดยแม็กค่ะ ข้ามทวีปมาแต่งให้กับวิเวียนเวสต์วูดส่วนผมเนี่ยเป็นแซมแม็กไนท์นะคะแซมแม็กไนท์เนี่ยเป็นช่างผมระดับโลกคนหนึ่งนะคะซึ่งมีชื่อเสียงมากดิฉันเคยสัมภาษณ์เขานะคะที่ลอนดอนเมื่อสักประมาณ2ปีก่อนเป็นคนที่ดิฉันถามเขาค่ะว่าเวลาว่างคุณทำอะไรอ่านหนังสืออ่ะอ่านหนังสืออะไรค่ะเขาบอกว่าหนังสือที่เขาอ่านเนี่ยมีตั้งแต่หนังสือประวัติศาสตร์หนังสือวรรณคดีหนังสือนิยายอะไรกระโปกกระเป๊กอะไรเขาก็อ่านหมด รวมไปถึงนี่ด้วยนะคะการเมืองค่ะ เขาก็สนใจการเมืองด้วยดิฉันก็เลยจริงๆนะคนพวกนี้ทำไมงานของเขามันจึงดูแล้วมันอินผู้คนดูแล้วรู้สึกแบบมันอยู่ในร่วมสมัยกับเรานะเพราะมันมีสิ่งที่เชื่อมโยงมาถึงผู้คนนะคะคือถ้าคุณทำแฟชั่นวันนี้ในเมืองไทยแล้วคุณทำอะไรที่คุณไม่ได้คิดถึงเรื่องการเมืองเลยคุณทำตัวลอยเหนือการเมืองทั้งหมดแล้วทำตัวทำให้เสื้อผ้าเนี่ยมีความสุขมากๆดิฉันว่ามันก็ไม่ใช่นะคะเพราะว่าในขณะที่บ้านเมืองเนี่ยวุ่นวายอยู่ท่ามกลางการเมืองที่รุนแรงทั้งสองขั้วแบบนี้ดิฉันว่าคุณต้องเอาสิ่งนี้มาคิดด้วยอย่างเช่นโชว์ของสเตรทซิสนะคะสำหรับออทัมวินเทอร์ที่ดิฉันเพิ่งดูไปเมื่อไม่นานมาเนี้ยก็ยังมีโชว์ที่จากเสื้อผ้าที่เคยหวานๆแหววๆเป็นตุ๊กตาเป็นอะไรสำหรับฤดูกาลนี้กลายเป็นหน้าผีหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดวันหลังมีโอกาสเดี๋ยวดิฉันจะเอามาให้ดูของล่าสุดของ Tube Gallery ก็เหมือนกันใช่ค่ะเรียกร้องเรื่องสิทธิเรื่องการแต่งงานของเพศเดียวกันแล้วก็เป็นในแบบจับมือคู่กันเดินบนรันเวย์แล้วก็ท้ายที่สุดก็มีเป่านกหวีดปิดท้ายด้วยนะครับนะเพื่อแบบว่าจะเข้ากับสถานการณ์จนถึงที่สุดดิฉันว่าอันนี้ค่ะมันเป็นสิ่งซึ่งเราต้องมาตระหนักแล้วนะว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสาขาอาชีพอะไรก็ตามค่ะสิ่งที่เราจะละเลยไปไม่ได้คุณจะบอกว่าคุณเป็นศิลปินคุณไม่สนใจการเมืองหรือว่าถ้านักการเมืองเนี่ยจะต้องเข้าถึงศิลปินอย่างถึงที่สุดจะต้องมีความสามารถในการวาดรูปดิฉันก็ว่าคุณก็เข้าใจผิดในทางการเมืองนะคุณต้องไปศึกษาการเมืองให้ถ่องแท้มากกว่านี้ความเข้าใจในด้านศิลปะนั้นไม่ได้แปลว่าทุกคนจะต้องทำศิลปะเป็นทุกคนต้องวาดรูปเป็นออกแบบเสื้อผ้าเป็นแต่มันหมายความว่าคุณต้องมีความเข้าใจในการดูการชมมีการเข้าใจในการวิพากษ์วิจารณ์หรือว่ามีการเข้าใจในสิ่งซึ่งเขานำเสนอมาว่ามันยึดโยงเกี่ยวเนื่องกับคุณยังไงนะคะทีนี้ย้อนกลับไปที่เสื้อผ้าคอลเลกชันนี้นะคะสิ่งที่นำมาใช้นะคะวิเวียนเวสต์วูดเนี่ยเป็นคนใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องอะไรก็ตามที่มันจะทำลายมลภาวะของโลกเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าของเธอจึงดูแล้วเนี่ยทำให้คนเกิดจินตนาการและทำให้คนเกิดแรงบันดาลใจว่าจริงๆเนี่ยฉันไปรื้อเสื้อผ้าเก่ามาใส่ก็ได้นะ ฉันมีเสื้อดอกแบบนี้ คือกำลังจะสรุปว่าพูดง่ายๆก็คือว่าความผิดนะคะเรื่องการสอดบัตรสอดไส้การแปลยติฟอนต์ไม่ตรงกันเลขหน้าเขียนตัวพิมพ์เลขหน้าเขียนตัวหนังสือทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการผิดข้อบังคับของรัฐสภาแน่นอนและเป็นเรื่องของรัฐสภาไม่ใช่เรื่องของศาลรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องกิจการของรัฐสภาเขาไม่ใช่เรื่องศาลรัฐธรรมนูญที่เป็นคนไปคุมประพฤติเขา
ตั้งตัวเป็นผู้คุมประพฤติเขาค่ะเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ประชาชนไม่ค่อยเข้าใจนะคะอาจารย์แล้วทุกคนก็บอกก็นี่ไงก็ทำผิดจริงๆศาลตัดสินผิดก็ถูกแล้วไงแต่จริงๆเราต้องกลับไปดูที่หลักกฎหมายมหาชนว่ากฎหมายของประเทศไทยเป็นซีวิลลอว์ก็คือจะต้องอ้างอิงลายลักษณ์อักษรเท่านั้นไม่สามารถอ้างอิงประเพณีได้ไม่ได้ครับครับเพราะฉะนั้นไอ้การที่จะบอกว่าถ้ามันคนฟังอาจจะเข้าใจว่าเออนี่ไงก็สารชี้ไงว่าผิดใช่ผิดใช่ใช่ใช่มันไม่ใช่หน้าที่ของตัวเองไปชี้นี่ประเด็นเบื้องต้นอยู่ที่ตรงนั้นคือผิดตั้งแต่ต้นผิดตั้งแต่ต้นแล้วเพราะนั้นอย่างเราก็ชี้ได้เนี่ยสารท่านตัดสินผิดอย่างงู้นอย่างนี้ไอ้ที่ตัดสินมาทั้งหมดนี่ผิดเนี่ยเราก็ชี้ได้เหมือนกันทีทางนั้นน่ะอาจารย์คะอ่ะแล้วอย่างนี้มีคนถามว่าเอ๊ะศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยวิจารณ์ได้ไหมเพราะมันมีเรื่องการไม่อะไรนะไม่หมิ่นศาลไงใช่ก็นี่ไงเราก็วิจารณ์จริงคือตามถ้าตัดถ้าว่ากันตามหลักกฎหมายแล้วเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์กรทางตุลาการหรือว่าเป็นองค์กรทางการเมืองคะคือขณะนี้ผมคิดว่ากำลังกลายพันธุ์มาเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะของเรานี่เกือบจะเป็นการเมืองโดยแท้จริงแล้วค่ะเกือบจะ 100% แล้วล่ะนะซึ่งฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าศาลรัฐธรรมนูญที่ทำหน้าที่แบบนี้เขามีศัพท์ออกมาเขาเรียกว่า juristocracy แปลเป็นภาษาไทยก็คือว่าตุลาการที่ปัดอำนาจสูงสุดอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญแปลง่ายๆว่าอย่างนั้นเพราะนั้นศาลรัฐธรรมนูญที่ทำหน้าที่อย่างเงี้ยจะเข้าไปก้าวไก่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองที่เขียนไว้ทั้งหมดเนี่ยนะอ่านดูแล้วนะบอกว่าต้องสร้างสมดุลสมดุลอย่างนี้อย่างนี้ใช่ไหมดุลยภาพนะคะคำที่ได้ยินบ่อยที่สุดแล้วตัวเองมาแช่แน่เงี้ยมันไม่เกินดุลไปตั้งเยอะแยะเหรอค่ะปรากฏว่าอีก2อำนาจเนี่ยเขามาก้าวไก่ตัวเองอย่างไรได้บ้างหรือเปล่าไม่ได้เลยแม้แต่นิดเดียวค่ะอย่างนี้ถ้าให้รัฐสภาออกมาลงมติบอกว่าที่ท่านตัดสินเนี่ยผิดมันจะได้ดุลยภาพกันงี้ได้มั้ยหรือไม่ฉะนั้นทางฝ่ายบริหารเนี่ยเขาประกาศบอกว่าเนี่ยการลงตำแหน่งของท่านเนี่ยไม่ชอบนี้ได้มั้ยล่ะมันจะได้มีดุลยภาพกันไม่งั้นคนข้างหนึ่งก็ทำได้อย่างเดียวทั้งหมดเป็นฝ่ายชี้นิ้วอยู่ข้างเดียวว่าต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้มันถึงจะมีดุลยภาพแต่คำถามกลับไปก็คือว่าแล้วดุลยภาพกับท่านน่ะมันมีหรือเปล่าค่ะค่ะถ้าหากไม่มีดุลยภาพกับท่านเนี่ยท่านมีอำนาจเหนือคนอื่นเพื่อนเนี่ยจะเรียกว่ามีดุลยภาพได้ยังไงแต่ทีนี้พอพูดเรื่องอำนาจเนี่ยนะคะครับตอนนี้เนี่ยถ้าในความเข้าใจของคนทั่วไปอ่ะเวลาเราเห็นศาลเราจะรู้สึกยิ่งเห็นท่านใส่ชุดคลุยเนาะนั่งบัลลังก์อ่ะเราจะรู้สึกว่าท่านยึดกุมความถูกต้องอยู่อ่ะแล้วเราต้องฟังแขกถึงขั้นพนมมือเลยนะคะเมื่อวานแต่ทีนี้ คือนะมันดูศักดิ์สิทธิ์ไงฮะแต่ทีนี้เนี่ยเมื่อพูดถึงการอ้างอิงอำนาจนะคะตอนเนี้ยที่อาจารย์บอกว่ารัฐสภาหรือฝ่ายบริหารเนี่ยจะสามารถลุกขึ้นมาเผชิญหน้ากับท่านซึ่งนั่งชุดคลุยซึ่งดูสูงส่งกว่าเราเนี่ยคืออาจจะได้ในทางกฎหมายแต่ในทางอุดมการณ์นะคะอาจารย์ได้ไหมอันนี้หนึ่งนะคะและอันที่สองอำนาจที่ท่านบอกว่าเป็นตุลาการที่ปัดเนี่ย เป็นอำนาจมาจากไหนไงก็เป็นอำนาจที่ทำไมจึงสถาปนาได้สูงสุดกว่าอำนาจบริหารแล้วก็อำนาจนิติบัญญัติรวมทั้งอำนาจตุลาการธรรมดาด้วยเพราะว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่สมดุลอยู่แล้วไงโครงสร้างมันไม่สมดุลตั้งแต่ต้นอยู่แล้วไงก็คือการให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีอำนาจตัดสินแล้วแถมยังผูกพันหมดทุกองค์กรอันนี้มันทำให้ศาลเนี่ยมีอำนาจสูงเหนือกว่าอำนาจอีก2อำนาจคืออำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารมาครับศาลตัดสินไงก็ฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องยอมต้องถูกผูกพันทั้งหมดถูกไหมแต่ตัวเองกับไม่ถูกผูกพันเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญปี2550มันเขียนมาตั้งแต่2540แล้วโอ้ค่ะนะครับแต่ทีนี้มันมาขยายมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นใน2550แต่แค่นั้นยังไม่พอมาสถาปนาเขียนขึ้นเองอีกอันนี้คือการเติมรัฐธรรมนูญโดยอ้างว่าตัวเองมีอำนาจตรวจสอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยได้ทุกฉบับเนี่ยโดยอาศัยหลักนิติธรรมเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีคำวินิจฉัยออกมาจากศาลรัฐธรรมนูญแปลว่ามีการเติมรัฐธรรมนูญเติมอำนาจของตัวเองเข้าไปอีกหรือเขียนให้เพิ่มจากที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยคือไม่ทุกครั้งนะเท่าที่ดูมาเนี่ยนะครับมี2ครั้งสำคัญครั้งแรกก็คือการตัดสินว่า
ถ้าใครพบเห็นว่ามีการล้มล้างการปกครองหรือการได้มาซึ่งอำนาจโดยปกครองประเทศโดยไม่ชอบไปรัฐธรรมนูญเนี่ยก็ให้ไปร้องศาลรัฐธรรมนูญได้ตามมาตรา68เนี่ยโดยไม่จำเป็นต้องไปร้องต่ออัยการสูงสุด คือจะร้องหรือไม่ร้องก็ได้กับอัยการสูงสุดอันนี้ตอนนั้นนักกฎหมายมหาชนผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็มองเห็นกันว่าอันนี้มันเป็นการตีความกฎหมายแบบตะแบงชัดเจนอยู่แล้วนะฮะเพราะว่ากฎหมายมันเขียนบอกว่าให้ไปยื่นต่ออัยการสูงสุดเพื่อให้อัยการสูงสุดตอบสอบข้อเท็จจริงและถ้าสอบข้อเท็จจริงแล้วอัยการสูงสุดเห็นว่ามันผิดจริงเนี่ยเขาก็ถึงอัยการสูงสุดก็จะไปยื่นคำร้องต่อศาลเพราะนั้นอำนาจในการยื่นคำร้องต่อศาลนี่อยู่ที่อัยการสูงสุดคนเดียวผมกล้ายืนยันตรงนี้เพราะเหตุว่าผมเป็นสสร2540ไอ้มาตรา68เนี่ยเดิมมันคือมาตรา63ใช่มั้ยแต่ในรัฐธรรมนูญ2540มันก็ลอกมาคือความมันเปลี่ยนแต่เพียงว่าเดิมรัฐธรรมนูญ40เนี่ยบอกถ้าผู้ใดรู้เห็นมาเปลี่ยนเป็นว่าผู้ใดทราบแค่นั้นเท่านั้นเองนอกนั้นเหมือนกันหมดแล้วมาต่อท้ายที่ว่ารัฐธรรมนูญ40นั้นบอกให้ศาลจะสั่งยุบพรรคการเมืองที่กระทำผิดมันก็ได้นะเพราะอันนี้ลอกมาจากกฎหมายรัฐธรรมนูญเยอรมันแต่พอรัฐธรรมนูญ50เนี่ยมาเติมบอกว่าและให้ตัดสิทธิ์เลือกตั้งของหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคด้วยอันนี้มาเติมใน2550นะครับช่วงต่อไปของรายการ Divas Cafe Highlight จะพาออกนอกสถานที่เพื่อไปคุยกับนักวิชาการด้านกฎหมายดร.พรสารเลี้ยงบุญเลิศชัยจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมช่วงหน้าค่ะไมโครเวฟกับหม้อหุงข้าวต้องไวเครื่องซักผ้าเครื่องนี้ยังไม่ได้ขายใช่ไหมยังครับพี่ของมันถูก Home Pro Expo ลดสูงสุด 80% 15-24 พฤศจิกายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีรถชนทำไงรถหายทำไงรถไฟไหมรถยังไงหายไฟไหมสองบวกคุ้มครองได้ด้วยประกันภัยธนชาติ2บวกเริ่มต้น 7,900 บาทที่ธนาคารธนชาติGlobal Village สัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมรำลึกวันครบรอบ50ปีเหตุลอบสังหารจอห์นเอฟเคนเนดีอดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ของสหรัฐจากวันนั้นจนถึงวันนี้ปมการลอบสังหารยังเป็นเรื่องที่ไม่กระจ่างชัดรวมค้นหาความจริงไปกับเราในรายการ Global Village วันจันทร์ที่25พฤศจิกายนนี้เวลา 21:30 นทาง Voice TV ค่ะสารพันเมนูและ DIY ที่คุณทำเองได้ง่ายๆส่วนและการตกแต่งบ้านจากกูรูคนเก่งไอเดียน่ารู้และร้านค้าที่คนรักบ้านห้ามพลาดทุกสาระน่ารู้เกี่ยวกับบ้าน Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:30 นถึง 11:00 นทาง Voice TVสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะที่รักเหนื่อยไหมครับวันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackieคิดเล่นเห็นต่างกับคัมภกาอาทิตย์นี้ค่ะจะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างกันในหัวข้อลับลวงพรางข้อสอบโรงเรียนอีตันค่ะพบกับเรา2คนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคัมภกาในวันอาทิตย์เวลา 20:00 ถึง 20:30 ทาง Voice TV ครับShe's gone.
กลับมาสู่ช่วงที่3ของรายการ Divas Cafe Highlight กันนะคะช่วงนี้เราจะพาออกไปนอกสตูดิโอเพื่อไปสัมภาษณ์นักวิชาการทางกฎหมายและเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดร.พรสรรเลี้ยงบุญเลิศชัยเกี่ยวกับประเด็นคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญจะพูดในแง่มุมไหนไปชมกันเลยค่ะเป็นไปไม่ได้ที่ศาลจะบอกว่าให้รัฐสภาหยุดการกระทำครับคือเดี๋ยวผมต้องอธิบายแบบนี้ก่อนนะครับว่าในเชิงระบบกฎหมายรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยตัวรัฐธรรมนูญเราไม่ได้ดีไซน์หรือว่าไม่ได้มีการเขียนให้อำนาจให้องค์กรตุลาการก็คือศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเข้ามาสำรวจตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญครับแต่ว่าเราก็ไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าระบบการควบคุมการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยมันไม่มีในระบบกฎหมายไทยนะครับคือจริงๆเนี่ยตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ในมาตรา291อยู่แล้วองค์กรที่จะเข้ามาตรวจสอบนะครับเรื่องของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญก็คือรัฐสภาค่ะนะครับหมายถึงว่าตัวรัฐสภาเนี่ยเขาจะมีการควบคุมเพราะว่าตัวมาตรา291เขียนไว้ว่าห้ามเสนอญัตติที่มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรูปแบบของรัฐะนะครับหรือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองใช่ไหมครับตรงนี้มันเป็นลักษณะของการเข้าไปควบคุ มไม่ให้มีการแก้ไขในเชิงเนื้อหาสาระของตัวรัฐธรรมนูญดังนั้นถ้ามองแบบนี้แล้วจริงๆเนี่ยถ้าเมื่อวานคุณกรรมการเห็นจะเห็นว่าศาลตั้งประเด็นไว้อยู่2ประเด็นด้วยนะครับในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญคือ1กระบวนการตราไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ2ก็คือในเรื่องของเนื้อหาสาระว่ามันขัดแล้วมันดูหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราตั้งประเด็นในเรื่องของกระบวนการตราความชอบด้วยรัฐธรรมนูญจริงๆเป็นการตั้งประเด็นที่ผิดพลาดคาดเคลื่อนนะเพราะว่ามาตรา291เนี่ยเข้าไปควบคุมเฉพาะในเรื่องของเนื้อหาสาระว่าขัดกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าใช่ไหมครับฉะนั้นเรื่องของกระบวนการตราเนี่ยรัฐธรรมนูญไม่ได้ออกแบบให้มีการเข้าไปควบคุมนะครับอันนี้คือผิดประการแรกผิดประการที่สองก็คือตัวองค์กรที่เข้ามาตรวจสอบไม่ใช่ศาลแต่ต้องเป็นรัฐสภานะครับอันนี้ก็คือตัวบทกฎหมายที่มีการใช้อย่างผิดพลาดไปถ้าเราพบว่าผิดแล้วอย่างนี้ค่ะอาจารย์อันนี้ถามแบบชาวบ้านเลยนะคะเราจะทำอะไรได้ถ้าถามผมก็คือว่าคือตรงนี้ต้องกลับไปถามว่าตัวองค์กรที่ใช้อำนาจเนี่ยท่านคิดว่าท่านกำลังใช้อำนาจท่านเนี่ยถูกตามคันลองตามวิถีทางหรือเปล่าค่ะนะถ้าถามผมก็คือว่ารัฐสภาครั้งนี้ทำถูกต้อง 100% อยู่แล้วตามรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจดังนั้นก็ไม่มีอะไรครับก็คือว่าตัวองค์กรที่ใช้อำนาจเองก็เดินตามคันลองที่รัฐธรรมนูญกำหนดไปเท่านั้นเพราะว่าผมมองกลับกันว่าถ้าสมมติว่าเราพยายามที่จะไปเปลี่ยนวิถีทางซึ่งมันไม่ได้เป็นไปตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดแบบนี้เนี่ยหนึ่งขัดกับรัฐธรรมนูญเองนะครับสองก็คือเป็นการสร้างบรรทัดฐานในทางการเมืองและในทางกฎหมายเนี่ยที่ไม่ถูกต้องแล้วสุดท้ายก็จะนำไปสู่การที่ระบบการเมืองและระบบกฎหมายเนี่ยมันเกิดการโกลาหลและปั่นป่วนแล้วนำไปสู่เดดล็อกแน่ๆตอนหลังนี่มาดูทางออกของสภาบ้านสมมุตินะคะสมมุติว่าเราออกแบบประนีประนอมครับเพราะว่าถ้าประกาศชนเนี่ยก็เกรงว่าต่างฝ่ายก็ต่างจะใช้อำเภอใจของตัวเองแล้วก็อาจจะเกิดความปั่นป่วนวุ่นวายเกิดเขาเรียกว่าสภาพที่เป็นเคออสขึ้นในสังคมได้เนี่ยฮะอาจารย์การใช้ประชามติจะช่วยได้ไหมเดี๋ยวลองหาทางลงให้สภาดูอะค่ะให้รัฐบาลก็คือถ้าถามในเชิงหลักการเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญโดยหลักแล้วควรทำไปใช่ไหมครับแล้วค่อยไปทำประชามติค่ะแต่คราวนี้ถ้าสมมติว่าเราพิเคราะห์ในเชิงข้อเท็จจริงจริงแล้วมันเกิดปัญหาอย่างนี้จริงผมว่าก็อาจจะดีกว่าถ้าสมมติว่าเราจะไปทำประชามติใช่ไหมครับเพื่อถามกับตัวเจ้าของอำนาจอธิปไตยก็คือตัวประชาชนนี่แหละว่าคุณต้องการที่จะแก้รัฐธรรมนูญไหมใช่ไหมครับถ้าประชาชนเสียงส่วนใหญ่ของประเทศบอกว่าแก้ผมว่าจบนะครับตรงนี้เนี่ยศาลก็ไม่สามารถที่จะเข้ามานั่งวินิจฉัยแล้วบอกว่าตรงนี้เนี่ยไม่สามารถแก้ไขได้เพราะนี่คือเสียงของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยนั่นแหละดังนั้นผมว่าทางออกหนึ่งก็คือการทำประชามติเพื่อขอความเห็นว่าจะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญผมว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจค่ะอาจารย์ก็บอกว่าทางออกที่สวยที่สุดตอนนี้น่าจะลองทำประชามติเนาะแล้วก็คือดึงทุกฝ่ายให้ไปอยู่ในที่ตั้งของตัวเองก่อนฝ่ายม็อบราชดำเนินก็ยังไม่หยุดม็อบไม่เป็นไรแต่รอทำประชามติกันไหมถ้าไม่เห็นด้วยก็บอกว่าไม่อยากให้แก้ก็ออกมาลงประชามติกันนี่คือประชาธิปไตยอยู่แล้วใช่ไหมครับก็คือว่าเราก็ไม่ได้ปิดกั้นเสียงข้างมากข้างน้อยอะไรคือทุกคนเนี่ยในภาคสังคมเนี่ยสามารถที่จะแสดงจุดยืนของตัวเองได้ว่าคุณต้องการที่จะแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญกันเองล้าในอีกแง่หนึ่งในแง่ของมองในแง่สันติสุขของสังคมนะก็น่าจะช่วยชะลอเหตุความรุนแรงเพราะว่ามีคนเขาคาดเดากันอย่างนี้ด้วยค่ะอาจารย์ว่าให้เกิดสภาวะสุญญากาศแล้วก็ปั่นป่วนกันทุกฝ่ายสภาก็ป่วนนะฮะดีเบตหรือว่าข้อถกเถียงในสังคมก็ป่วนเพราะว่าจะมีคนที่
ความเข้าใจเรื่องกฎหมายมีไม่เท่ากันใช่ไหมคะแล้วก็หลายๆคนก็ยังมองเป็นเรื่องขาวดําเป็นมารเป็นเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มองว่านักการเมืองทําอะไรก็ผิดนักการเมืองทําอะไรก็มีแนวโน้มที่จะทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองอยู่เสมอก็รู้สึกไม่ไว้วางใจใช่มั้ยคะเพราะฉะนั้นก็ใครจะพูดอะไรเนี่ยลืมไปก็คือยังมองเป็นเทพเป็นมารอยู่พอสภาพปั่นป่วนอย่างเงี้ยอาจจะทำให้มีคนรู้สึกว่าสิ่งที่สังคมไทยต้องการตอนนี้จะนำไปสู่การขอนายกพระราชทานเนี่ยค่ะอาจารย์คิดยังไงแต่เห็นว่าก็ดีเหมือนกันไหมคะอาจารย์ให้เราหยุดประเทศกันซัก 2-3 ปีแบบที่เขาบอกคือแน่นอนว่าในเชิงระบบเนี่ยเรื่องของนายกพระราชทานคงไม่มีอยู่แล้วนะครับและจริงๆแล้วถ้าเราอ้างอิงก็คือว่าจริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เคยพูดอยู่แล้วว่าท่านไม่เคยที่จะพระราชทานนายกนะครับฉะนั้นคือผมมองว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่าเรากลับไปสู่ระบบแล้วกลับไปสู่หลักเนี่ยคือถ้าทุกคนอยู่ในฐานตั้งมั่นของตัวเองแล้วก็ใช้อำนาจของตัวเองเนี่ยคือเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าเรื่องการเมืองไม่ใช่เรื่องของการใช้อำนาจถูกไหมมันคือการใช้อำนาจแต่ว่าอำนาจนั้นเนี่ยมันต้องไปตามในสิ่งที่รัฐธรรมนูญหรือว่าตัวบทกฎหมายมันให้อำนาจที่คุณจะสามารถใช้ได้ตรงนี้ผมว่ามันก็จะไม่มีปัญหาทีนี้ถามความคิดเห็นส่วนตัวของอาจารย์ดีกว่าในฐานะที่อาจารย์ถ้าเกิดเขาทำประชามติขึ้นมาเนี่ยอาจารย์ก็จะเป็นหนึ่งเสียงของประชามติอาจารย์คิดว่าเราจำเป็นต้องแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไหมคะถ้าถามผมเนี่ยผมมีจุดยืนแล้วก็แสดงออกในทางสาธารณะค่อนข้างมากนะครับผมก็บอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมีข้อบกพร่องค่อนข้างมากเลยนะครับคือโอเคในเรื่องประเด็นต่างๆนานาเนี่ยนะครับอาจจะมีการถกเถียงกันได้ใช่ไหมครับว่าเราเห็นด้วยกับเรื่องนี้ไหมกับเรื่องนี้ไหมเรื่องสวมาจากการแต่งตั้งสาธารณะนี้ถกเถียงกันได้แต่ประเด็นหนึ่งถ้าถามผมตอนนี้แล้วผมเห็นว่าจริงๆสังคมถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยมันคือความที่เห็นพ้องต้องกันอยู่ในระดับนึงก็คือว่าอย่างน้อยองค์กรในการตรวจสอบการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญใช่ไหมครับตอนนี้เถียงกันมากเลยใช่คุณก็แก้แล้วคุณก็ใส่ให้มันเรียบร้อยก็ไม่เห็นมีปัญหาใช่ไหมคือมันมีระบบอีกเยอะแยะมากมายที่ผมว่ามันยังไม่ค่อยเป็นไปตามหลักนิติธรรมนะครับคือตอนนี้เราพูดในเรื่องของหลักนิติธรรมค่อนข้างมากเลยนะครับก็คือว่าอาจจะต้องมานั่งทำความเข้าใจล่ะเพราะว่าผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยแต่ละคนให้คำนิยามของคำว่านิติธรรมไม่เหมือนกันฝ่ายศาลกำลังเมื่อวานบอกว่าหลักนิติธรรมเนี่ยจะต้องให้เสียงข้างน้อยมีที่อยู่ที่ยืนจนแขกเองก็งงไปเลยนะคะหมายความว่าเรากำลังจะต้องการประชาธิปไตยที่กลายเป็นว่าอย่างที่นิวยอร์กไทม์เขียนนะคะบอกว่าศาลบอกว่ารัฐสภาไทยเนี่ยกำลังจะทำลายประชาธิปไตยด้วยการเสนอให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการแต่งตั้งทั้งหมดเอ้ยมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดมันทำให้สังคมสับสนมากนะคะอาจารย์ว่าตกลงหลักนิติธรรมเนี่ยการเลือกตั้งไม่ใช่หลักนิติธรรมหรือเปล่า คือจริงๆแล้วเนี่ยหลักนิติธรรมเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในตัวรัฐธรรมนูญเราก็เขียนอยู่นะครับมันก็มีจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีตัวเนื้อหนังบางสาของมันอยู่ในระดับหนึ่งมีองค์ประกอบอะไรของมันอยู่ซึ่งแน่นอนส่วนหนึ่งก็คือเกี่ยวกับเรื่องของระบอบประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันง่ายๆก็คือการปกครองโดยเสียงข้างมากแต่รับฟังเสียงข้างน้อยแต่การรับฟังเสียงข้างน้อยไม่ได้หมายความว่าคุณต้องเชื่อแล้วทำตามเสียงข้างน้อยคราวนี้ถ้าผมพูดอย่างนี้เสียงข้างน้อยเนี่ยน้อยใจผมแน่ๆที่บอกว่าคือทำไมไม่ฟังฉันคือสุดท้ายแล้วคนที่เลือกที่จะกระทำตามพึงต้องกระทำตามเสียงข้างมากอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่สามารถที่จะทำตามเสียงข้างน้อยได้แต่ว่าประเด็นก็คือว่าถ้าสมมติว่ากระทำการตามเสียงข้างมากแล้วสุดท้ายมันเกิดความเสียหายในเชิงระบบเนี่ยมันตรวจสอบแล้วมันนำไปสู่ความรับผิดชอบได้หมดทั้งในแง่การเมืองและในแง่กฎหมายและตรงนั้นเองก็จะสะท้อนให้เห็นว่านี่ไงฉันเป็นเสียงข้างน้อยฉันพูดมาแล้วเธอไม่เชื่อฉันครั้งหน้าเธอก็มาเลือกฉันสิแล้วฉันก็จะได้เป็นเสียงข้างมากช่วงต่อไปกลับมาสู่คลิปปิดท้ายสุดเด็ดประจำสัปดาห์มาชมกันว่าจะเป็นคลิปอะไรในรายการดีว่าคาเฟ่ไฮไลท์ค่ะเต้ก็ผ่านชีวิตมาเยอะนะครับเข้าวงการตั้งแต่เด็กๆพอถึงจุดๆนึงชีวิตของผมเนี่ยจะไม่ได้เป็นชีวิตของผมคนเดียวแล้วมันต้องมีการวางแผนจะมีอะไรบ้างที่อีก10ปีข้างหน้าเนี่ยจะทำให้ชีวิตผมมั่นคงเต้เลือก GSB Life เงินฝากคุ้มครองชีวิตแบบออมสินเพิ่มพูนสิทธิ์ทับ1ที่ให้ผลตอบแทนสูงถึง 4% แถมยังลดหย่อนภาษีสูงสุด 100,000 บาททำหรือยังต้องรีบทำพบเทศกาลลดหย่อนภาษีกับ GSB Life ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคมที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเราจะอยู่อย่างไรในเมื่อแหล่งพลังงานกำลังจะหมดโลกอยู่ได้ค่ะเรายังมี
โซล่าเซลล์พลังงานน้ำพลังงานลมอะค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ผมอ่ะมีแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่ติดของสนาม4เกม2013 11ชาติร่วมชิงชัยเพื่อความเป็นเจ้าอาเซียนจับตาทุกความเคลื่อนไหวจากกรุงเนปิดอร์และนครย่างกุ้งประเทศเมียนมา 1-22 ธันวาคมนี้ทาง Voice TV สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนฟิล์มกันรอยโฟกัสทัดแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตคมชัดมากเพราะเป็นโปรวิชั่นทีวีดิจิตอลโปรวิชั่นคมชัดระดับโปรคิดเล่นเห็นต่างกับคำภกาอาทิตย์นี้ค่ะจะชวนมาคิดเล่นเห็นต่างกันในหัวข้อลับลวงพรางข้อสอบโรงเรียนอีตันค่ะพบกับเรา2คนได้ในรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำภกาในวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งทาง Voice TV ครับ Global Village สัปดาห์นี้เราจะพาคุณผู้ชมไปร่วมรำลึกวันครบรอบ50ปีเหตุลอบสังหารจอห์นเอฟเคนเนดีอดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ของสหรัฐจากวันนั้นจนถึงวันนี้ปมการลอบสังหารยังเป็นเรื่องที่ไม่กระจ่างชัดรวมค้นหาความจริงไปกับเราในรายการ Global Village วันจันทร์ที่25พฤศจิกายนนี้เวลา 21:30 น.ทาง Voice TV ค่ะ Welcome to the breakdown นี่คือช่วงเวลาที่คุณจะสนุกกับภาษาอังกฤษมากที่สุด Don't play hard to get พบสารพันเรื่องราวรอบตัวแบบ2ภาษา It would be such an adrenaline rush คำถามกวนใจที่หลายคนสงสัยหูทวนลมภาษาอังกฤษว่ายังไงคะและความสนุกที่ชวนให้คุณหัวเราะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่เรื่องไกลตัวมาสนุกไปกับภาษาอังกฤษกับเราในรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ทุกวันศุกร์ทาง Voice TV
หมดเวลาลงไปอีกแล้วนะคะสำหรับรายการ Divas Cafe Highlight และเหมือนเช่นเคยนะคะสำหรับใครที่อยากชมย้อนหลังหรือชมคลิปอื่นๆของรายการมาชมกันได้ที่ facebook.com/divacafe หรือ www.voicetv.co.th สำหรับสัปดาห์นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะSays she's going.